มิกทองระยะพูดย้ำชัดอีกครั้งข่าวซุ้มคบผู้จัดการส่วนตัวหลังลือไม่เลิกหลังจากที่มิกทองระยะเลิกรากับโบเมลดาก็โดนกระแสดราม่าต่างๆนานาอย่างหนักบางก็บอกว่ามิกทองระยะเชื่อฟังผู้จัดการส่วนตัวมากเกินไปหนักถึงขั้นมีคนพูดว่าผู้จัดการส่วนตัวนั้นสั่งให้เลิกซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของมิกทองระยะเปิดใจกับหนุ่มกรรชัยในรายการวันกรรชัยทอล์กว่าเรื่องเชื่อฟังมากเกินไปจนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในความรักนั้นไม่จริงเลยบางครั้งพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนแนะนำสาวให้ด้วยเรื่องที่ไปไหนมาไหนกับพี่ปูเวลาไปทำงานพี่ปูก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวส่วนข่าวลือที่มิกแอบคบกับผู้จัดการอันนี้ผมว่าไปไกลแล้วไม่มีแน่นอนบอกตรงนี้เลยว่าถ้าในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตต่างๆส่วนใหญ่มิกจะเป็นคนจัดการตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับได้แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าข่าวลือจะยังไม่จบเมื่อทางด้านของมิกทองระยะพูดอีกครั้งข่าวลือซุ้มคบผู้จัดการส่วนตัวโดยทางด้านของมิกทองระยะได้กล่าวว่าจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เยอะแต่ก็ยินดีที่จะตอบหากถูกถามเพราะไปพูดบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเราให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งดีกว่าส่วนตัวเราก็เป็นดาราก็เข้าใจแต่อยากให้คนอื่นให้เกียรติผู้จัดการเราบ้างเพราะเขาไม่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ขอยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างที่เป็นข่าวไม่ใช่เรื่องจริงขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ